ดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะพอจะมาทำเมนูเต้าหวยมะพร้าวอ่อนค่ะเป็นของหวานที่เหมาะกับอากาศร้อนๆของบ้านเรานะคะมีรสชาติหอมหวานแช่เย็นแล้วทานชื่นใจมากๆเลยค่ะแล้วก็มีส่วนผสมไม่กี่อย่างด้วยก่อนอื่นเราไปดูกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเต้าหวยมะพร้าวอ่อนนะคะส่วนแรกจะเป็นส่วนของตัวเต้าหวยค่ะก็จะมีนมสดน้ำมะพร้าววิปปิ้งครีมน้ำตาลทรายผงวุ้นและเจลาตินค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมส่วนที่2กันค่ะส่วนผสมส่วนที่2นะคะก็จะมีเนื้อมะพร้าวอ่อนนมสดน้ำมะพร้าวน้ำตาลทรายและวิปปิ้งครีมค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะการทำเต้าหวยมะพร้าวอ่อนนะคะเราก็เริ่มจากการต้มน้ำมะพร้าวกันก่อนนะคะนำน้ำมะพร้าวนะคะเทใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะแล้วก็เปิดไฟนะคะให้น้ำมะพร้าวเดือดระหว่างนี้ก็ผสมนะคะเจลาตินกับผงวุ้นลงในน้ำตาลนะคะคนสักนิดนึงโอเคแล้วก็ใส่ลงไปนะคะทีนี้เราก็ใช้กระพี้นะคะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเดือดพยายามอย่าให้ผงวุ้นกับเจลาตินนะคะจับตัวเป็นก้อนนะคะตรงนี้เราต้องคนตลอดนะคะจนกระทั่งน้ำมะพร้าวเดือดดีค่ะค่ะพอน้ำมะพร้าวของเราเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆเติมนมสดลงไปนะคะพอเติมนมสดแล้วนะคะเราจะไม่ต้มให้เดือดนะคะต้มแค่พออุ่นๆนะคะพอนมเริ่มมีฟองปุดๆนะคะเราก็จะปิดไฟนะคะแล้วก็พักให้เย็นค่ะค่ะหลังจากที่เราปิดไฟแล้วก็คนจนกระทั่งส่วนผสมนะคะอุ่นดีแล้วค่ะเราก็จะใส่วิปปิ้งครีมลงไปนะคะทีนี้ก็คนให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเทใส่พิมพ์กันค่ะค่ะต่อไปเราก็จะนำตัวเต้าหวยของเรานะคะมาเทใส่พิมพ์นะคะพิมพ์เนี่ยจะใช้ถ้วยหรือว่าใช้แก้วอะไรก็ได้นะคะที่มีอยู่ที่บ้านนะคะก็เทประมาณครึ่งหนึ่งของถ้วยนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เราจะพักเอาไว้นะคะให้เย็นแล้วก็นำเข้าตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ตัวเต้าหวยเนี่ยเซตตัวค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำตัวน้ำราดกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำตัวน้ำราดกันนะคะก็เหมือนเดิมค่ะส่วนผสมก็คล้ายๆเดิมเลยนะคะก็จะมีน้ำมะพร้าวค่ะใส่ลงไปแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะทีนี้เราก็รอให้เดือดนะคะให้น้ำตาลทรายละลายตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะก็อาจจะขูดหรือว่าใช้ช้อนนะคะขูดไว้ให้เป็นชิ้นพอดีคำเพื่อเวลาที่เราต้มเสร็จแล้วเราก็จะได้ตักรับประทานได้ง่ายนะคะค่ะพอน้ำมะพร้าวของเราเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่นมสดลงไปค่ะคนให้เข้ากันนะคะทีนี้เราก็จะปิดไฟค่ะพักให้อุ่นเหมือนเดิมเราค่อยใส่วิปปิ้งครีมค่ะค่ะหลังจากที่ส่วนผสมเริ่มอุ่นแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัววิปปิ้งครีมนะคะวิปปิ้งครีมเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็ความมันให้กับตัวเต้าหวยมะพร้าวอ่อนของเรานะคะทีนี้เราก็จะคนให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ให้เย็นรอจนกระทั่งตัวเต้าหวยที่เราแช่ตู้เย็นไว้เนี่ยเซตตัวดีแล้วก็จะมาตักราดกันค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีค่ะ
เต้าหวยมะพร้าวอ่อนของเรานะคะตอนนี้ตัวเต้าหวยของเรานะคะเซตได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาจัดเสิร์ฟกันโดยตักน้ำราดของเรานะคะราดลงไปพร้อมเนื้อมะพร้าวนะคะทีนี้เราก็จะนำไปแช่เย็นนะคะแล้วค่อยนำมาทานนะคะตัวนี้มะพร้าวเต้าหวยมะพร้าวอ่อนของเรานี่ก็จะหอมหวานเย็นชื่นใจนะคะลองไปทำกันดูจริงๆแล้วเนี่ยเขามีหลายสูตรหลายแบบนะคะถ้าเกิดใครชอบสูตรนี้ก็ลองทำดูนะคะสำหรับวิธีการทำอย่างละเอียดสามารถเข้าไปติดตามได้ในเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ